ราก็เลยไปหาซื้อน้องแมวที่ฟาร์มในฟาร์มเนี่ยเขาจะส่งรูปให้เลือก3รูป3ตัวแมว3ตัวเราเห็นบงบงตัวเล็กสุดสงสารเลยรับซื้ออุปการะมาเลี้ยงที่เริ่มจุดเริ่มต้นของการทำเพจนะมันจะมีแฟนคลับคนหนึ่งเขาอยู่เยอรมันเขาส่งเสื้อน้องแมวมาให้เพื่อเป็นการขอบคุณเจ้าของเสื้อเราเลยมาใส่ให้น้องบงบงแล้วไปนั่งขายหน้าบ้านทำเป็นขายแตงโมจุดเริ่มต้นความดังก็คือมีคนไปเห็นแล้วชอบแล้วแชร์แล้วคราวนี้รูปนั้นน่ะทำเป็นกระแสคนแชร์น่ะเยอะมากจนมีเจ้าของผลิตภัณฑ์อาหารชนิดหนึ่งยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อดังติดต่อเข้ามาว่าสร้างเพจได้ไหมเราจะจ้างรีวิวผมก็ทำให้เป็นก็เผอิญว่ามีน้องสาวคนหนึ่งก็บอกว่ารับอาสาทำเพจให้พี่นะก็เลยสร้างเป็นบุ๋งบุ๋งหนูชื่อบุ๋งบุ๋งแมวแม่ค้าแล้วคราวนี้พอเราลงปุ๊บเราก็ไปทำเป็นน้องขายของแบบทั่วไปของที่เรากินอยู่แล้วในชีวิตประจำวันเราก็มาใส่ป้ายแบบตลกให้คนน่าสนใจอย่างปูนาเราก็บอกว่าปอนาแตงโมเราก็ว่าแตงโมอะไรประมาณนี้เหตุผลที่ติดป้ายเพราะทำเอฟเฟกต์ไม่เป็นก็เลยติดป้ายกลับกลายเป็นว่าคนชอบจนมีผลิตภัณฑ์ต่างเข้ามาว่าจ้างรีวิวให้ได้ไหมตอนแรกเราก็ทำไม่เป็นก็มีคนให้ตอนแรกก็500,000 บาทหลังๆมาจะมีแบรนด์ใหญ่มาเยอะๆเพราะว่าน้องเริ่มดังเพราะเราสร้างเพจได้ประมาณ2เดือนมีคนตามแสนกว่าปัญหาก็คือน้องแมวเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยนิ่งจะเป็นดื้อไม่เหมือนน้องหมาจะคุมยากในการถ่ายแต่ละทีเนี่ยเราต้องใช้คนช่วยเยอะหน่อยก็คือคนล่อคนถ่ายภาพแต่โชคดีของแมวบงบงคือเขาจะนิ่งพิเศษกว่าแมวตัวอื่นหน่อยก็เลยทำให้ถ่ายง่ายอีกอย่างนึงคือถ้าเกิดวันไหนร้อนเขาก็จะถ่ายยากคือเราเนี่ยจะรับทุกอย่างนะรับทุกงานถ้าเป็นรูปแบบของชาวบ้านเนี่ยเราจะคิดคอนเทนต์หรือรูปแบบให้พวกน้ำพริกที่นอนมอนมุ้งอะไรเงี้ยเราทำให้เขาหมดเลยถ้าเป็นในรูปแบบบริษัทใหญ่ๆที่เขากำหนดว่าต้องให้น้องแมวทำอย่างนั้นอย่างนี้เราก็จะทำให้ตามรูปแบบบริษัทที่เขาต้องการอะไรประมาณนี้ครับในยุคโควิดเนี่ยก็ถือว่าน้องแมวเนี่ยก็ช่วยแบ่งเบาภาระเพราะว่าน้องจะได้รับรีวิวเรื่อยๆอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณ3งานประมาณนี้ครับเป็นรายได้หลักๆเลยซึ่งแบ่งเบาภาระซึ่งเราทำงานกินเงินเดือนอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้ามีน้องแมวเนี่ยมาช่วยเหลือในจุดนี้ดีมากๆเลย